ช้าสวรรค์2024วันนี้รวมค้นหาโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายในการประชันสุดยิ่งใหญ่ระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานครอย่าหวังว่าฉันจะคุกเข่าให้พบกับโรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์ให้ฉันวันนี้ในชิงช้าสวรรค์2024โดยเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชโยกับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา1ล้านบาทวันนี้แลดูคึกคักเป็นพิเศษวันนี้อารมณ์ดีมากใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคู่สุดท้ายวันนี้เราจะได้รู้แล้วว่าทีมที่10เนี่ยจะเป็นโรงเรียนอะไรครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะรวมถึงคณะกรรมการของเราก็สดชื่นมากในวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะครูเบิร์ตครูสระและครูหนึ่งจักรวาลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นสัปดาห์ที่10สำหรับรอบเปิดวงเป็นยังไงครับคุณครูพอใจไหมฮะโอ้มากกว่าคำว่าพอใจครับเพราะว่าจาก18โรงเรียนที่ผ่านมาถ้าในแง่ของการร้องนะมาตรฐานสูงมากครับในซีซั่นก่อนๆเราจะเห็นการประชันกันในเรื่องทักษะเลือกเพลงมาแล้วมาวัดกันว่าใครร้องถูกร้องผิดแต่พอถึง2024ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยเรากำลังมาพูดถึงคำว่าลงตัวคำว่าใช่คำว่าเล่าอารมณ์มากกว่ามาตรฐานทักษะพื้นฐานทั่วไปนี่คือความน่าพอใจที่ใช้คำว่าเกินกว่าคำว่าพอใจเหมือนในแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยสกิลของน้องก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีผมว่าเด็กสมัยนี้เก่งขึ้นนะฮะจริงค่ะพัฒนาไปตามวันเวลาและปีที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมที่จะแสดงออกมาให้เราเห็นถึงศักยภาพของเขาด้วยพี่เนี่ยแอบติดตามผลงานตัวเองค่ะพี่ชมรายการชิงช้าสวรรค์ผ่านช่อง Workpoint ใช่ไหมชมสดๆพี่ต้องไปดูย้อนหลังอีกนะดูผ่านทางช่อง YouTube ครับผมวันนั้นผมก็ไปเปิด YouTube เหมือนกันผมเจออยู่เพลงนึงครับชื่อเพลงว่ากดหัวใจให้เธอคนเดียวน้องแพนเคยได้ยินไหมพอพี่เปิดเจอปุ๊บพี่กดเหมือนกันกดไลค์กดผ่านไปไปฟังเพลงอื่นไปฟังเพลงพี่ไม้พี่ลมพรดีกว่าได้ๆมันไม่รู้จะฟังอะไรก่อนจริงมันเพราะแบบเพราะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวโทษนะฮะคุณหนึ่งเชิญทั้งล่างเลยคือโดยรวมแล้วแฟนคลับเราเยอะมากครับฝากติดตามกันด้วยค่ะแต่ก่อนจะถึงการแข่งขันนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเปิดวีคและวันนี้ค่ะจริงๆต้องเป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่รอคอยมากๆนะคะศิลปินของเราค่ะเป็นนางงามในดวงใจค่ะดีกรีของเขาคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง Miss Universe 2023ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแอนโทเนียจะทุกข์จะจน
สักแค่ไหนจะขอทนไปมายานจะอยู่อีสานเป็นลานยาโอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยก็สวยร้องเพลงก็เพราะสง่างามมากค่ะเมื่อกี้ร้องเสร็จมงต้องลงแล้วนะงดงามมากขอบคุณค่ะเพลงที่ร้องจบไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่ากราบเท้าย่าโมค่ะเห็นว่ามีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ในโอกาสอื่นๆด้วยใช่ค่ะตอนที่แอนมีงานแต่งตั้ง Miss Universe Thailand นครราชสีมาแอนก็ร้องเพลงนี้แล้วก็วันที่แอนได้รับตำแหน่ง First Runner Up Miss Universe แอนกลับมาร้องให้ย่าโมด้วยค่ะโอ้นี่แต่ต้องบอกนะว่าน้องแอนเนี่ยเป็นแฟนรายการชิงช้าสวรรค์ด้วยน้องแพนใช่แอบทราบมาว่าจริงๆแล้วน้องแอนเนี่ยเคยดูรายการชิงช้าสวรรค์เป็นแฟนรายการด้วยใช่ชอบดูกับแม่ค่ะคุณแม่ชอบดูนี่ไงเราเลยเป็นเกียรติสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้เลยขอเชิญน้องมาในรายการครับเป็นเกียรติมากๆเลยไม่เคยคิดว่าจะมาร้องในรายการด้วยซ้ำเอาแล้วพอจะต้องร้องจริงๆเนี่ยรู้สึกยังไงตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าทำได้เราก็ผ่านมาหลายเวทีแล้วนะใช่แต่ตอนขึ้นเวทีประกวดครับมันไม่ได้เหมือนตอนที่เราต้องมาร้องเพลงแชร์สกิลกับให้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับถ้างั้นวันนี้น้องแอนอยู่ในรายการของเราค่ะได้อยู่บนเวทีชิงช้าสวรรค์ซึ่งเป็นเวทีประกวดของน้องๆระดับมัธยมศึกษาอยากให้น้องแอนให้กำลังใจน้องๆที่วันนี้มาทำการแข่งขันค่ะแม้จะเป็นเวทีไหนก็ตามขอให้น้องๆมีความสุขในสิ่งที่เขาทำเราก็ทำเต็มที่ทำหนึ่งกับ 100% ของหัวใจเพราะว่าแพชชั่นของเรามันไม่มีสิ้นสุดถ้าเราตามแพชชั่นของเราเราก็ตามความฝันของเราไม่มีใครลิมิตเราได้ก็ขอให้ทำดีที่สุดทำให้เต็มที่แล้วก็ have fun คือที่สำคัญที่สุดค่ะขอให้สนุกไปกับมันด้วยใช่ค่ะนะฮะมีความสุขและสนุกไปกับมันค่ะน้องแอนโทเนียค่ะขอบคุณค่ะพวกเราจะติดตามตลอดเช่นกันค่ะช่วงตะลุยหลังเต็นท์พร้อมจะไปตะลุยหลังเต็นท์กับโรงเรียนสังขะจากจังหวัดสุรินทร์กันหรือยังด้านน้องๆพร้อมแล้วนะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จก็เดินเรียงเข้าสตูไปเลยแหมแหมแหมแรงมันล้นเหลืออะไรขนาดนั้นคะฉากหนักก็ไม่หวั่นแต่งหน้าแต่งตัวก็ไม่หวั่นแต่หวั่นจะนอนไม่พอเนาะเฮ้ 2,000 years later ถ้าเจ้ามีเรื่องร้อนใจให้ปีกลองไปนี้ข้าจะพาไปตะลุยหลังเต็นท์ร่วมจอยค่ะไปเอาเอาจะร่วมจอยไปกับการซ้อมของน้องๆแดนเซอร์ก็ได้จ้านี่ทางด้านนักดนตรีก็ซ้อมกันอย่างจริงจังแอบได้ยินมาว่ามีทีเด็ดในการเล่นดนตรีด้วยไหนเล่นยังไงคะซ้อมแบบบลูทูธเฮ้ยพี่ว่ากลับไปซ้อมจริงจังดีกว่านะนี่แหละค่ะแม่ทัพของเราน้องแตงโมอยู่แค่ม.2ก็ต้องรับบทหนักซะแล้วดูแล้วถ้าจะเครียดงั้นให้น้องซ้อมต่อดีกว่าเนอะว่าแต่มานั่งทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยกำลังเดินทางไปภาคใต้ครับตอนนี้อยู่ภูเก็ตได้ไงอ่ะผมติดต่อครับเห็นมีหนุ่มหล่อหลายคนแต่ใครล่ะพระเอกขอใหม่อีกทีสับสนไปหมดก็ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นตัวจริงก็อย่าลืมดูผลงานของโรงเรียนพวกผมด้วยนะครับที่รอก็ได้แต่ระหว่างรอโชว์จากโรงเรียนสังขะพี่ขอตัวไปตะลุยหลังเต็นท์กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีจากกรุงเทพมหานครก่อนนะไปกันต่อเรียกรถขนฉากขึ้นมาแล้วล่ะค่ะรถมาถึงแล้วน้องๆก็เร่งมือขนฉากกันเลยค่ะขนฉากเสร็จก็มาแต่งหน้าแต่งตัวกันต่อเลยฟิตกันจริงๆนะคะหนุ่มสาวโรงเรียนนี้อู้หูเย็บกันสดๆแบบนี้พี่เสี่ยววูบวาบเลยล่ะค่ะแล้วน้องๆกลุ่มนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะคะตอนนี้กำลังทำพร็อพตอนไหนเดี๋ยวก็รอดูกันเอาละกันค่ะต้องอุบอิบไปก่อนถ้าให้ตัวเองเป็นดอกไม้จะเป็นดอกอะไรคะก็ต้องเป็นดอกกุหลาบเพราะวันนี้เราก็ดอกกุหลาบเยอะมากเพื่อนๆ เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยสุดๆไปเลยค่ะเต็มไปด้วยความสวยงามนะคะของสวนทนค่ะสวยงามจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเอามาเยอะขนาดนี้ขอถามได้ไหมคะวันนี้ขนมากี่ดอกคะคุณครูทั้งหมดก็5,000ดอกค่ะ
โหอันนี้เอามาทั้งสวนเลยไหมคะแน่นอนแน่นอนเพราะเรายกสูตรกุหลาบมาไว้ที่เวิร์คพอยต์ทางฝั่งนักดนตรีตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วค่ะจัดเต็มกันทั้งชุดทั้งหน้าผมความหล่อนี่แบบจัดเต็มสุดๆค่ะสวัสดีทุกคนนะครับจังหวะนี้นะครับนักดนตรีทุกคนนะครับกำลังไล่โน้ตอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไล่โน้ตนะครับมาครับตามผมทุกคนครับไป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 นี่แหละครับวิธีไล่โน้ตของผมเรามาหาแดนเซอร์กันดีกว่าค่ะน้องๆวาดลวดลายได้พลิ้วไหวเหมือนดอกกุหลาบที่โดนลมพัดผ่านเลยล่ะค่ะสวยงามตามท้องเรื่องแดนเซอร์มาเต็มขนาดนี้นักร้องอย่างน้องฝ้ายมีหรอจะยอมกันง่ายๆแต่งตัวจัดเป็นนางพญาแห่งดอกกุหลาบเลยล่ะค่ะขอไปถามน้องฝ้ายหน่อยดีกว่าว่าตอนซ้อมเจออุปสรรคอะไรไหมนอกจากชุดที่เราใส่เนี่ยมันก็จะมีตะกุกตะกักนิดนึงระหว่างคีย์เพราะว่าต่ำก็คือต่ำไปเลยสูงก็คือสูงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเดินทางมาถึงการแข่งขันในสัปดาห์ที่10คู่สุดท้ายในรอบเปิดวงแล้วฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสองโรงเรียนกันด้วยนะคะโอ้โหลุ้นไปกับน้องๆด้วยค่ะแต่เขาก็ยังดูสดชื่นกันนะเขาก็ยังดูโบ๊ะบ้าดูแบบว่าเอนจอยกันอยู่อะคือพลังน้องๆคือเกินร้อยมากๆส่วนในรอบเปิดวงของเรานะคะเราไม่จำกัดจำนวนนักร้องไม่จำกัดจำนวนเพลงแต่จำกัดเวลาในการทำการแสดงค่ะไม่ต่ำกว่า7นาทีและไม่เกิน10นาทีค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะคือโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาลจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและคู่ที่10นะครับเป็นการเจอกันของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานครและโรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้นะคะทั้ง2โรงเรียนจะแข่งขันกันด้วยเพลงอะไรนะคะขอโน้ตเพลงเลยค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้สวยจังเลยมาค่ะขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหสวยแบบอยากเห็นการแสดงเลยทันทีค่ะเราจะเริ่มกันที่โรงเรียนแรกนะคะคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีจากกรุงเทพมหานครค่ะและเพลงที่ใช้ในการแข่งขันคือคอยวันเธอใจเดียวและเพลงไม่มีวันครูสลาขาสองบทเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นชื่อเพลงแล้วนี่เรื่องของการร้องนี่มันมองไม่ออกเลยว่าจะนำเสนอแบบไหนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทั้งสองเพลงที่เลือกมานี่ถ้าดูระหว่างลูกกรุงกับลูกทุ่งนะสองเพลงนี้คือเพลงอยู่ในข่ายลูกครึ่งเพราะว่าทั้งสองเพลงถูกทั้งนักร้องลูกกรุงและลูกทุ่งนำไปร้องเพลงแรกคอยวันเธอใจเดียวออกสตาร์ทด้วยนักร้องลูกทุ่งร้องคนแต่งคืออาจารย์จิตกรบัวเนียมคนร้องคือเรียมดาราน้อยอันนี้นักร้องลูกทุ่งแต่หลายเวอร์ชั่นต่อมาเป็นนักร้องลูกกรุงนำไปร้องและอีกเพลงก็เช่นเดียวกันคนร้องต้นฉบับคือสุเทพวงศ์คำแหงนักร้องลูกกรุงออกสตาร์ทที่ลูกกรุงในเวลาต่อมามีนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องอย่างครูรู้จักเพลงนี้ผ่านสายันสัญญาชื่อเพลงไม่มีวันครับเพราะฉะนั้นคนที่จะร้องสองเพลงนี้ได้นี่ต้องเป็นคนเสียงดีอารมณ์เพลงต้องได้และที่สำคัญต้องลงลายเส้นความเป็นลูกทุ่งผ่านสองเพลงนี้เราอยากฟังครับโอ้น่าสนใจมากเลยขอบคุณค่ะครูจะลูกกรุงหรือลูกทุ่งยังไงก็น่าจะต้องเพราะมากๆแน่ๆใช่จะยังคงความเป็นลูกทุ่งอย่างที่ครูเคยบอกไว้หรือเปล่าด้วยนะคะเดี๋ยวมารอฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาให้กำลังใจน้องๆนะครับในชิงช้าสวรรค์2024พักสักครู่เดียวครับรอบนี้ค่ะกับการค้นหาโรงเรียนสุดท้ายค่ะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญพบกับการแสดงค่ะจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีจากกรุงเทพมหานครในบทเพลงคอยวันเธอใจเดียวและไม่มีวันเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสรัชชาธนาวินชื่อเล่นชื่อน้องฝ้ายอายุ17ปีอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผอ.ด็อกเตอร์สรายุทธรัตนปัญญาค่ะครูผู้ควบคุมวงครูกวินมาเนตครูปิยดาทัพประเทืองและครูจรินลักษณ์บริบูรณ์ค่ะจับฉลากมาเจอโรงเรียนสังขะสุรินทร์รู้สึก
ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งโรงเรียนหนูแล้วก็โรงเรียนสังขะก็เป็นครั้งแรกของทั้งคู่ค่ะสิ่งที่จะได้เห็นจากโชว์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีในวันนี้นะคะคือตำนานของดอกกุหลาบก็คือมัทนาภาทาค่ะก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีขอฝากพี่ๆแฟนๆรายการชิงช้าสวรรค์ช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคคะใดๆและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักของข้ามัทนาผู้ถูกสาปให้กลายเป็นดอกกุหลาบและความรักครั้งนี้ก็ได้เปลี่ยนชีวิตของข้าไปตลอดกาลจะหายเร่รู้ยิ่งต้องรวนเพราะความรักคุณช่างรวนเร่ความรักของคุณดุดกังหันหมุนเปลี่ยนเวียนพันดุดน้ำทะเลรักง่ายถ่ายเทสายตาของเธอที่หวานซึ้งใจเลิกมองยิ่งใดสาวใดที่ไหนนอกจากฉันสายตาของคุณคุณรู้บ้างไหมมองยิ่งทีไรหัวใจสั่นอยากให้เธอนั้นมองฉันเพียงผู้ให้โลกนี้ต้องพลันหยุดหมุนอยากให้หัวใจของคุณหยุดมองยิ่งใดมาคล้องเกี่ยวอยากให้โลกนี้เหลือสตรีเพียงฉันคนเดียวจะได้ไม่ต้องเลเลียวยิ่งอื่นใดเข้ามาผูกพันจะเหลือเพียงใจเดียวและมีรักเดียวคนเดียวเพียงฉันนี้เท่านั้นจะขอมอบใจให้เธอไว้ครองให้ใจเราสองประคองรักมันหากถึงวันพระม
ัฒนาวัฒนาให้ออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมอมฉันเองเถอะนะคะท่านชัยเศษนะคะมอมฉันมีเรื่องจะขอกราบทูลว่านางวัฒนาผู้นี้ได้ทำเรื่องอัปมงคลนางได้เสียสละมนต์ดำหวังฆ่าชีวิตอีกทั้งนางยังทำเสน่ห์ให้คนรักหลงไหลนางอีกไหมคะเขาให้แม้จะปวดดวดร้าวเพียงใดคราวนี้คงไม่มีวันไม่มีน้ำตาไม่มีคำลาไม่ขอตื่นตันไม่มีแม้สิ่งผูกพันไม่มีวันหวนกลับไปหาหวังว่าฉันยังฝันอะไรแม้จะเกิดมีแผลดวงใจคงสูญไปจากกุรสิ้นกันแล้วเราสิ้นความมัวเมาสิ้นคำบัญชาสิ้นความรักสิ้นเมตตาสิ้นวาสนากันบาปเวรจงดลให้แก่คนเป็นมารหัวใจท่านสุเทนท่านอยู่ที่ใดได้โปรดมารับข้ากับสวรรค์ด้วยเถินท่านสุเทนมัทนาหากเจ้าอยากกลับไปอยู่บนสวรรค์ดั้งเดิมเจ้าจะต้องยอมเป็นมเหสีของข้าแต่เพียงผู้เดียวตัวข้านี้มีสวรรค์อยู่แล้วหญิงดีจะมีสาวสวรรค์นี้นั้นหาควรไม่มัทนาเจ้าผู้ที่ไม่เคยเห็นความรักความหวังดีของข้าข้าจะขอทราบให้เจ้าจงกลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาลสิ้นสูญกันไปอย่าหวนมาใกล้อีกคนอุทิศครอบกรรมจากความทรงจำห่างไกลกมลสาบอุทิศบาปเวรจงดลให้แก่คนเป็นมารหัวขอให้เรื่องราวของข้าจงเป็นเครื่องเตือนใจของความเจ็บปวดและเดือดร้อนเพราะความรัก
และนี่คือตำนานแห่งดอกกุหลาบมัทนะพาทาสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีค่ะโอ้โหตายแล้วแดงไปหมดทั้งเวทีสวยมากสวยมากแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นความซาบซึ้งประทับใจเกี่ยวกับตำนานของความรักเสียงของน้องด้วยโชว์ด้วยแล้วก็โอ้โหแดนเซอร์ด้วยมันดูตระการตาไปหมดงดงามเดี๋ยวให้น้องนักร้องนำแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสรัชชาธนาวินชื่อเล่นชนองฝ้ายค่ะอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้ววันนี้ผลงานของเรากับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ทุกคนทำดีแล้วค่ะทุกคนทำเต็มที่มากขอข้างๆหนึ่งคนนะคะครับผมเป็นไงบ้างคะมันตื่นตันมากมากเพราะว่าเราซ้อมกันแบบหนักมากๆเราอยู่กันแบบครอบครัวพอวันนี้โชว์มันจบแล้วมันแบบมันดีใจแทนทุกคนดีใจแทนคุณครูที่เห็นมันมากกว่าสิ่งที่สมมุติมีให้10พวกเราให้กันล้านเลยพวกเราตั้งใจมากจริงๆขอบคุณเป็นกำลังใจให้เราเข้าใจเลยนะฮะเพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องซ้อมด้วยต้องฝึกฝนต้องอยู่ด้วยกันแล้วเด็กๆในวัยมัธยมนี่ก็มีภาระพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับเราซึ่งในฐานะคนดูคุณผู้ชมเนี่ยคือให้ใจไปเกินร้อยเช่นกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็แบบตั้งใจมากๆเดี๋ยวมารอฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะขอเรียนเชิญครูสลาก่อนเลยค่ะดูโชว์แล้วก็ฟังเพลงจากสวนกุหลาบแล้วนี่มาแบบลูกทุ่งแบบจัดเต็มด้วยน่าปรบมือให้จริงๆครับเรื่องที่สองเนี่ยที่ครูบอกตั้งแต่ต้นว่าสองเพลงนี้นี่เสมือนเป็นเพลงลูกครึ่งเพราะการที่สวนกุหลาบโดยน้องฝ้ายนำเพลงนี้มาร้องวันนี้นี่แปลงคำว่าลูกครึ่งหรือแปลงคำว่าลูกกรุงลูกทุ่งของสองเพลงนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวในเวทีนี้คือเป็นลูกทุ่ง100%ทั้งหมดเลยนี่คือความเก่งของน้องฟ้าโอเคขอบคุณค่ะส่วนการร้องวันนี้ในภาคของคำว่าเสน่ห์ครูแทบไม่มีที่หักคะแนนเพราะน้องฟ้าร้องได้เป็นลูกทุ่งที่มีเสน่ห์มากเป็นเสียงแหบเสน่ห์เหมือนสาวอีสานด้วยซ้ำไปและที่สำคัญคือออกเสียงได้เป็นธรรมชาติและก็พลังอยากได้ยินแบบไหนเหมือนทำให้ได้ดูยินในแต่ละท่อนการร้องทั้งสองเพลงมีได้มีเสียและมีเอาคืนถ้าเป็นนักมวยคือมีทั้งโดนหมัดและโต้กลับนี่คือวิธีการร้องของฝ่ายที่ครูชอบมากลูกเพลงแรกหนูกดดันมากและดูเหมือนว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ในสุขภาพณวันนี้หรือไม่ก็ซ้อมหนักแต่หนูกล้าออกหมัดมันมีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์คือแหบบ้างลงต่ำไม่ถึงบ้างขึ้นสูงไม่เนียนบ้างแต่ทุกอย่างเราไม่รู้สึกโทษเลยเราอยากฟังต่อนั่นคือคำว่าเสน่ห์เพลงที่สองเมโลดี้โหดมากหันไปมองหน้าครูหนึ่งเลยเวลาสูงก็โอ้โห เวลาต่ำก็เหวเลย นะครับและมีผิดมีถูกตลอดตั้งแต่ท่อนแรกท่อนสองท่อนสามท่อนสี่แต่มาเอาคืนหมดในลูกจบลูกจบทั้งสองรอบเพลงไม่มีวันทำได้ดีมากครับภาพรวมได้เสน่ห์ไปเต็มร้อยแต่ความสมบูรณ์รอเปรียบเทียบครับขอบคุณค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับนั้นเดี๋ยวไปดูในส่วนของโชว์กันนะคะขอเรียนเชิญครูเบิร์ตค่ะครับครูชอบสไตล์นะครับสไตล์ก็คือแนวทางในการแสดงหยิบจับเรื่องมัทนาพาทามาใส่กับ2เพลงนี้ได้นะครับแล้วเข้าใจง่ายนะครับดูแล้วชัดเจนพอเขามีแนวทางชัดเจนมาจากวงแล้วเนี่ยจากนั้นการนำเส้นเรื่องไม่ยากแล้วผมชอบความสัมพันธ์ของ3คนรักนะครับชัดเจนดีมากว่าคนนี้เมียหลวงคนนี้มารเมียน้อยคนนี้พระเอกแล้วก็มีสื่อที่แสดงซึ่งกันและกันแล้วชอบการทานทรานฟอร์มระหว่างตัวนักร้องเองกับตัวนักแสดงหลักที่เป็นมัทนาพาทานักร้องพูดแล้วเขาลิปซิงต่อแล้วก็เอามาเชื่อมกันแล้วหมุนเปลี่ยนทำให้เข้าใจว่าเขาคือคนคนเดียวกันนี่คือความในใจเขาคราวนี้มาแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์เต้นดีมีความเป็นระบำไม่พลาดเลยนะครับทุกอย่างอะไรหมดมีท่าเทคนิคอะไรด้วยแต่ครูขออีกได้แล้วแต่ยังไม่พอทำคลาสอีกเพื่อให้มันพัฒนาขึ้นไปอีกถ้าคู่โหดไปนิดนึงพอเราพระเอกเต้นกับนางเอกตอนช่วงแรกถึงแม้จะมีอารมณ์มันก็ตามมันต้องมีความหนักเบาบ้างอะไรนี้อันนี้ยังแข็งไปนิดนึงต้องไปพัฒนาตรงนี้โดยรวมชอบนะครับพัฒนาตรงนี้ให้มากขึ้นhashtag ครูบอกครูหนึ่งบอกโอ้คิดยากมากเลยแต่สุดท้ายครูก็คิดได้นะครับว่าโรงเรียนนี้ hashtag คือ
เล่นเหมือนรอบชิงแฮชแท็กลงเล่นเหมือนรอบชิงไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือในส่วนของโชว์นะคะอีกหนึ่งส่วนสำคัญดนตรีเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะครูสลาครูเบิร์ตท่านชมไปแล้วตอนนี้ในพาร์ทดนตรีนะลูกในระหว่างที่ลูกเล่นกันครูพยายามลุ้นเราพยายามมองลูกๆเอาใจช่วยแล้วก็ในใจคิดว่าทำไมลูกๆเล่นกันแบบนี้ถ้าลูกเล่นกันแบบนี้แล้วรอบชิงลูกทำยังไงลูก นี่ดูรอบแรกลูกเล่นกันขนาดนี้ อันนั้นตกใจ ข้างหลังเขาบอกว่านึกว่าจะโดนด่าครู ผมพยายามมองลูกๆเล่นทั้งสองฝั่งสิ่งที่เราต้องการอะหนักเบาสั้นยาวมันมีหมดซึ่งเวลาผมเจอวงในลักษณะวงโยเครื่องเป่ามันเยอะแล้วเวลาเจอปุ๊บเวลาคนเขียนพัดเครื่องเป่าเขาจะเป่าอัดกันมาแน่นๆยิ่งเป่าเยอะยิ่งเละครับเพราะว่าดินามิกของความเป็นเด็กของลูกๆมันยังผ่อนลมมันยังไม่พอแต่แสดงวงโยโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาลูกเก่งมากแนวดนตรีสะอาดมากเล่นก็สะอาดมากได้ยินทุกชิ้นนะครับแล้วมีความมั่นใจต้องคุยกับครูสลาโรงเรียนนี้มั่นใจนะมั่นใจในการเล่นเครื่องมือกีตาร์สองตัวเล่นแล้วไม่ชนกันอันนี้ถูกต้องสิ่งที่ครูอยากเสนออีกนิดนึงถ้าลายเครื่องเป่าจริงๆถ้าเยอะขนาดนี้เรารู้แล้วลูกสามารถทอนได้อีกเป่าให้น้อยกว่านี้อีกก็ได้ถ้าเราเป่าเบาไม่ได้เรารู้ว่าวิธีการเป่าเบามันเป่ายากลูกพอเวลาท่อนแรกๆพวกท่อนเวิร์สท่อน A ท่อนอะไรเงี้ยท่อนฮุกหนูอัดเต็มที่แต่พอท่อนเวิร์สเนี่ยเป่าน้อยชิ้นดีที่สุดแล้วค่อยๆบิ้วกันนะครับแค่ตรงนี้เองแล้วสิ่งที่ครูชอบมากเลยคือเสน่ห์ของลูกทุ่งมันมีครบมากเวลาเราฟังเพลงลูกทุ่งสังเกตมั้ยเราจะมีได้ยินเสียงโซปราโนแซกซ์โซโล่แล้วเป่าดีมากตัวเล็กเก่งมากลูกนะถ้าครั้งหน้าเจอกันเสน่ห์ลูกทุ่งมีอย่างนึงคือเพอร์คัชชั่นลูกคองก้าต้องชัดกว่านี้นะครับถ้าหนูเล่นชัดทุกอย่างชัดสโลชัดไลน์เพอร์คัชชั่นชัดทุกอย่างมันจะดีกว่านี้อีกเยอะมากเก่งมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณครูครับโอ้โหได้รับคำชมไปมากมายเลยทีเดียวค่ะจบไปแล้วค่ะกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะช่วงหน้าค่ะมาให้กำลังใจน้องๆนะคะจากโรงเรียนสังขะจากจังหวัดสุรินทร์สักครู่เดียวค่ะชิงช้าสวรรค์2024ในรอบเปิดวงรอบนี้ค่ะกับการค้นหาโรงเรียนสุดท้ายค่ะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะและโรงเรียนที่2ที่จะทำการแข่งขันคือโรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์และเพลงที่ใช้ในการแข่งขันคือเพลงแม่เนื้อทองและเพลงสองใจครูขาสองเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะแม่เนื้อทองและสองใจเนี่ยถือว่าเป็นเพลงยุคใหม่ค่ะต้องใช้ความเก่งในการร้องการสื่อสารโดยเฉพาะเพลงสองใจเนี่ยต้นฉบับคือน้องดาเอ็นโดฟินรู้เลยว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งมากส่วนอีเพลงเนี่ยถือว่าน่าสนใจและเป็นการทบทวนวิธีการหรือว่าเส้นทางของความเป็นลูกทุ่งค่ะถ้าไปดูเส้นทางความเป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ตามถ้าเพลงไหนดังจะถูกอีกเพศหนึ่งร้องโต้ตอบยกตัวอย่างเช่นสายันสัญญาบอกว่ากินอะไรถึงสวยแม่ผ่องศรีก็ตอบว่ากินข้าวกับน้ำพริกอันนี้คือเพลงร้องแก้ยุคหลังนี่คำว่าร้องแก้แทบจะไม่ค่อยได้ยินน้องการทัศนะมาเป็นคนรื้อฟื้นผ่านบทเพลงพ่อเนื้อทองโดยเปาวลีแล้วก็มีเพลงร้องแก้โดยแม่เนื้อทองซึ่งครูก็เฝ้ามองว่าเมื่อต้องสื่อสารในนามการร้องแก้เนี่ยคนร้องจะต้องทำยังไงเสียงต้องเพราะแน่และที่สำคัญต้องแนบมากับคำว่าเก่งครับนักร้องนำวงนี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกชกรอิสำราญชื่อเล่นชื่อน้องแตงโมอำนวยการฝึกซ้อมโดยนายพิสิทธิ์ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณครูเมธาวีและคณะคุณครูกลุ่มสาระศิลปะค่ะได้จับฉลากมาเจอโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีเคยเห็นผลงานของโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีมาบ้างแล้วค่ะก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าพวกหนูไม่เคยไปแข่งที่ไหนมาก่อนเลยแต่พวกหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะในวันนี้พวกหนูจะมาเล่าเรื่อง
รักสามเศร้าระหว่างผู้ชาย3คนกับผู้หญิง1คนในนิทานตำนานยังดอทมค่ะพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งศรีนครอาจจะสังขะแบนขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะจากตำนานภูมิปนปราสาทเก่าถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันคืนคมของเอียงดอกคมผู้เลือกใครไม่ได้เลยตัวข้าหากเจ้ามีเรื่องร้อนใจให้ตีกลองใบนี้ข้าจะมาทันทีให้ฉันงามดังเทวดาดวงตาสุขใสดังจันทร์ชายยิ่งได้กว่าทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในพอก็ให้ลืมปืนให้นอนสักคิดถึงทุกคืนวันจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ
เปลี่ยนใจดีเช่นนี้นับต่อจากนี้ไปเราสิ้นสุดสัญญากับเพียงเท่านี
สวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับโอ้งดงามมากสวัสดีค่ะต้องบอกว่าดีมากแล้วรู้สึกว่าสมศักดิ์ศรีสำหรับเป็นวงสุดท้ายในรอบเปิดวงดูแล้วรู้สึกโอ้โหทำไมวงสุดท้ายมันสะใจขนาดนี้โอ้โหทุกอย่างแล้วก็มีหลายช็อตมากที่ดูไม่ทันคือพยายามจะดูหลายๆส่วนทั้งร้องก็อยากดูดนตรีก็จะหันไปดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างน้องๆแดนเซอร์ก็อยากจะดูอีก เดี๋ยวให้น้องนักร้องนำค่ะแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกชกรอินสำราญชื่อเล่นชื่อน้องแตงโมค่ะอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะแตงโมแตงโมม.2นี่เราม.2เหรอลูกค่ะโอ้ตอนม.2ผมทำอะไรอยู่ ผมทำอะไรอยู่นะโอ้โหเก่งมากๆจริงๆจริงจังมีความสามารถมากๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลงานของเราในวันนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทุกคนทำเต็มที่มากๆเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะดีครับความมั่นใจมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเดี๋ยวให้นักแสดงเขาแนะนำตัวสักนิดดีไหมฮะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนัชชาจันดาเพ็งอายุ17ปีค่ะวันนี้เป็นไงฮะพอใจกับการแสดงของเรากับเพื่อนๆไหมฮะพอใจค่ะคุ้มค่ามากๆค่ะโอ้ตอนที่น้องออกมารำคือน้องอ่อนช้อยมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ประทับใจมากในทุกอย่างเลยค่ะถ้างั้นตอนนี้พร้อมสำหรับช่วงเวลาของการคอมเมนต์ไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะขอเรียนเชิญครูหนึ่งก่อนเลยค่ะบอกตรงๆลูกเลยตั้งแต่เป็นกรรมการชิงชาติสวรรค์วงนี้แหละวงแรกที่ทำให้คุณน้ำตาไหลขอบคุณค่ะจริงๆเป็นวงที่ที่ครูต้องคอยลุ้นอะเวลาเราเจอวงเก่งๆเราเหมือนเราเอาตัวลงไปเล่นด้วยเราอยากเล่นด้วยมันเหมือนเด็กๆพาเราขึ้นรถไฟเหาะตลอดเวลาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวขึ้นสูงเดี๋ยวโอ้ครูมือเกร็งตลอดเวลาเราใจมันเต้นแบบมันจะมีช่วงที่หยุดเราหยุดหายใจไปพวกลูกทำให้ครูมีรู้สึกตรงเนี้ยแล้วบอกเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเด็กไทยเก่งมันเก่งเกินตัวลูกปกติเวลาเจอวงดนตรีจะไม่มองหน้าครูเพิ่งมีวงนี้แหละที่ครูจะบอกว่าช่วยหลบสายตาครูหน่อยเถอะมองครูเหลือเกินขนาดตรงนู้นต้นไม้บังมันยังเอียงเอ้ยก็ไม่ยอมอ่ะเขาอยากจะสู้สายตากับครูไงครับลูกๆฝั่งนี้น่ารักมากลูกยิ้มตลอดเวลาบอกดูเป็นไงครูดูหนูครับโคหนูทุ่มสุดตัวลูกไอตัวเล็กเก่งมากหนูทุ่มแบบเอ้ยเอาใจลงไปเล่นอ่ะเล่นดนตรีมันต้องอย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยมันต้องเอาใจลงไปเล่นเป็นวงสุดท้ายของรอบนี้แต่ครูมั่นใจเลยครูต้องได้เจอวงนี้ในรอบสุดท้ายเหมือนกันขอโชคดีลูกไม่รู้จะพูดอะไรโคตรเก่งขอบคุณค่ะยอมอันนี้ยอมผมแอบเห็นนะครูหนึ่งทำอย่างนี้ตลอดเวลาเหมือนแบบควงไปด้วยอ่ะควงไปด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์ไม้อยากจะลงมาเล่นดนตรีด้วยเลยแทบจะอยู่กับน้องๆขอบคุณครูหนึ่งค่ะขอบคุณครับต่อไปขอเรียนเชิญครูเบิร์ดค่ะโอ้ยก็คือเรื่องนี้เท่าที่เราดูเนี่ยนะครับเป็นตำนานแน่นอนคือครูชอบมากเลยเส้นเรื่องเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาเอาตำนานมาเล่านะครับอันนี้ขอเสนอแนะในเส้นเรื่องตอนจบอ่ะน่าจะมีผู้ชายที่เป็นเจ้าของกองที่มีอำนาจเนี่ยออกมาอีกสักคนหนึ่งเพราะตอนนี้ตอนจบคอมโพสมันมีผู้ชายสองคนคนนี้น่าจะใส่ชุดนี้มายืนอีกทีมันจะได้ดูว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าหญิงหนึ่งชายสามนะแล้วมันจะทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับคราวนี้มาเรื่องขององค์ประกอบคอมโพสกูชอบมากเลยเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าสวยงามดีไซน์การเมคอัพดีมากเลยนะครับมีความแปลกใหม่และสวยงามดูเป็นขอบคุณค่ะคือมันสวยและมันมีความตั้งใจในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอเสนอแนะเรื่องกลองหรือเมื่อกลองมันเป็นหัวใจสำคัญคือว่าใหญ่กว่านี้ได้อีกใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนึงอ่ะมันจะทำให้ดูมีพลังมากขึ้นคราวนี้มาแดนเซอร์โอ้ยลูกสาวขอรับมาอยู่ในหัวใจหมดเลยลูกเอ้ยโอ้โหแค่ยืนโพสคอร์ดูบาการวางแขนคือสวยมากนะครับกูจะบอกว่าฟ้อนรำก็งามเต้นก็สวยแล้วก็ท่าคู่กูชอบมากเลยไม่เยอะไม่น้อยเพราะว่าด้วยเราแต่งเครื่ององค์แบบนี้เราใช้ท่าคู่กำลังดีพอประมาณที่สำคัญคือมันสื่อความรู้สึกได้มันทำทุกอย่างกลมกล่อมกลมกลืนเลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะติดแฮชแท็กว่า
มาแสดงเอามงเอามงเลยแฮชแท็กครูนี่สุดยอดทุกเทปจริงๆค่ะครับสุดท้ายขอเรียนเชิญครูสลาค่ะครูกำลังงงว่าทีมงานสับสนหรือเปล่าทำไมเอาคู่ชิงมาไว้รอบแรกคือทั้งสวนกุหลาบแล้วก็สังขะวันนี้มาเต็มมากด้วยมันไม่ได้มาเต็มเฉพาะสิ่งที่เราเห็นในการแสดงเท่านั้นนะมันสะท้อนให้เห็นเบื้องหลังมันเห็นความเก่งของคนเบื้องหลังด้วยทั้งสองโรงเรียนเลยและลูกๆทั้งสองโรงเรียนก็มาในแบบท็อปฟอร์มน่าชื่นชมมากๆเลยส่วนนักร้องนำของสังขะแน่นอนมันเพลงต้องใช้ความเก่งในการสื่อสารเพราะว่าหนึ่งเพลงเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยและที่สำคัญวันนี้ถ้านักร้องนำเป็นผู้หญิงต้องร้องในนามผู้ชายเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงบังคับเพศต้องสื่อสารในนามผู้ชายคนหนึ่งและเพลงที่สองมีหน้าที่ในการแปลงเพลงสตริงมาเป็นเพลงลูกทุ่งด้วยเสียงด้วยวิธีการเอื้อนด้วยการออกแบบทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นครูมีความเฝ้ามองในหลายๆเรื่องกับนักร้องนำวันนี้ผลปรากฏว่าเบิร์ดควอมสีบอลและไม่อยากเชื่อว่าแตงโมเป็นเด็กม.2ลูกหนูเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องเลยขอบคุณค่ะหนูตื่นเต้นให้ครูได้เห็นเพียงแวบๆหลังจากนั้นหนูเอาอยู่หมดเลยลูกคอจัดจ้านและก็คอนโทรลเสียงดีมากและที่สำคัญฟื้นตัวเร็วเป๊ปุ๊บรีบคืนเป๊ปุ๊บรีบคืนถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกว่าต่อยเข้าเป้าทุกดอกเก็บทุกเม็ดหมัดคมหมัดหนักพร้อมจะน็อกคู่ต่อสู้ได้เสมอนี่คือยี่ห้อของแตงโมครับเก่งมากครับโอ้โหคุณครูก็ประทับใจเชื่อว่าวงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะรู้กันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในชิงช้าสวรรค์2024สักครู่เดียวค่ะสู่ชิงช้าสวรรค์2024ในรอบเปิดวงกับการค้นหาโรงเรียนสุดท้ายค่ะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ก่อนที่จะไปฟังคำตัดสินนะครับคุณครูครับให้กำลังใจเด็กๆกันหน่อยดีกว่าครับเชิญครูเบิร์ตครับวันนี้นะครับทั้งสองโรงเรียนเนี่ยเป็นสองโรงเรียนที่สมศักดิ์ศรีมากในรอบเปิดวงนะครับเป็นการปิดรอบเปิดวงด้วยศักยภาพและการแสดงออกที่ยอดเยี่ยมมากของทั้งสองโรงเรียนเลยเป็นคู่หยุดหัวใจกรรมการทุกคนเลยนะครับรู้สึกแบบโอ้โหมันกินใจจะสังเกตได้ว่าคำแนะนำมีแต่คำชื่นชมหมดจากทั้งสามท่านเลยใกล้เคียงกันทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับทั้งสองโรงเรียนได้แสดงศักยภาพได้แสดงโอกาสได้แสดงความสามารถบนเวทีอันนี้แล้วนะครับแล้วก็มันไม่จบแค่นี้แน่นอนมันต้องมีการแสดงต่อไปขอโชคดีนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับตอนนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าโรงเรียนไหนที่จะได้ไปต่อและโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายชิงช้าสวรรค์2024ได้แก่โรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอแสดงความยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่แพ้หรือชนะแต่คือความภูมิใจของคุณครูของคนไทยนะคะที่ได้ติดตามอยู่มันเป็นภาพความประทับใจที่เราอยากให้เกิดขึ้นบนเวทีชิงช้าสวรรค์จริงๆนะฮะก็คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแตงโมวันนี้โรงเรียนของเราได้ไปต่อมีอะไรอยากจะบอกคุณครูบ้างไหมครับหนูอยากขอบคุณคณะครูทุกคนนะคะและโค้ชทุกคนด้วยค่ะที่ทำให้พวกหนูมีวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะนั้นพี่ขอคนนี้หนึ่งคนที่ต้องเป็นหนูเพราะว่าหนูกรี๊ดดังสุดเลยเมื่อกี้
มันเป็นยังไงคะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันดีใจแล้วมันก็ตื่นเต้นมากครับมันมีหลายความรู้สึกครับแล้วนอกจากความรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วมันมีอะไรอีกคะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆโค้ชพี่ๆสตาฟเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เราร่วมกันผ่านกันมาถึงจุดๆนี้ได้ถึงพวกหนูจะทำได้ไม่ดีช่วงแรกๆแต่ว่าพี่ๆก็สู้แล้วก็อยู่กับพวกหนูจนถึงวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพลังของคุณครูแปลเป็นพลังและแรงขับเคลื่อนเนาะด้วยหัวใจที่แข็งแรงของนักเรียนทุกคนเช่นกันไปที่น้องฝ้ายเนาะฝ้ายขาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่เชื่อว่าฝ้ายอาจจะมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเชิญเลยค่ะเราก็ซ้อมกันมาหนักมากเลยเนาะแล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอะไรอุบัติเหตุอะไรก็เกิดขึ้นตลอดแต่ว่าพวกเราก็ผ่านมันมาได้จนได้มาโชว์ในวันนี้เวลาซ้อมเนี่ยซ้อมหนักไปลูกค่อนข้างหนักซ้อมกันได้กี่เดือนได้ประมาณ1เดือนค่ะ1เดือนอ่ะพี่ขอถามข้างหลังบ้างเดี๋ยวน้องออกมาข้างมีอะไรอยากจะบอกกับคุณครูไหมครับเชิญครับขอบคุณคุณครูทุกคนทั้งหมดเลยขอบคุณครูรังครูนาฏศิลป์ครูดนตรีสากลขอบคุณโรงเรียนขอบคุณทุกอย่างขอบคุณพี่ๆขอบคุณเพื่อนๆน้องๆเลยอ่ะที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอ่ะถึงแม้วันนี้จะไม่ได้เข้ารอบแต่รู้สึกว่าเราเก่งมากๆแล้วอ่ะขอแบบไม่เสียชื่อส่วนตนนะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วนะฮะวันนี้มันเป็นการแข่งขันที่สู้กันด้วยหัวใจจริงๆถ้าเป้าหมายของเพลงเนี่ยคือการสร้างความสุขน้องๆทั้งสองโรงเรียนสร้างความสุขให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วและเชื่อว่าคนทั่วประเทศไทยก็มีความสุขเช่นเดียวกันภูมิใจในตัวเองขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยครับแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะคือโรงเรียนสังขะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะรับเงินรางวัลสนับสนุนนะคะโดยเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชโย 30,000 บาทค่ะส่วนอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพมหานครรับทุนการศึกษาจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชโย 20,000 บาทครับและวันนี้ขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณน้องๆจากทั้ง2โรงเรียนครับขอบคุณคุณครูอาจารย์ที่อยู่ณที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันศุกร์หน้าครับจะเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่2รอบลูกทุ่งคืนถิ่นครับมันลุ้นกันว่าโรงเรียนที่จะผ่านเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายจะเป็นโรงเรียนใดครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราได้ชมกันแน่นอนนะคะในช่วงของลูกทุ่งคืนถิ่นค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะในรายการชิงช้าสวรรค์2024ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้ายกระดับการประชันของชิงช้าสวรรค์2024ขึ้นไปอีกขั้นกับการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประจำภาคสุดยิ่งใหญ่ในรอบลูกทุ่งคืนถิ่นประเดิมเวทีคู่แรกไปกับการพบกันของโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณจังหวัดสงขลาลบมาได้ไหมมันร้องไห้รอเธอทุกพบกับโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครงานวัดปีใกล้มีแฟนเคียงกายเดินเที่ยวสัปดาห์หน้าห้ามพลาด